สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกท่านทุกแพลตฟอร์มนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วิดีโอทิวทอเรียน by Chelios นะครับต่อจากพาร์ทที่แล้วนะครับเป็นคลิปวิดีโอทิวทอเรียนสอนวิธีการลงเกมใน External Hard Disk นะครับแล้วก็รวมไปถึงการลง DLC นะครับเพื นำไปใช้กับเครื่องคอนโซล Xbox 360นั่นเองนะครับก็มาต่อกันพาร์ทที่2เลยนะครับจากพาร์ทแรกได้สอนวิธีการแบ่ง partition hard disk นะครับเพื่อแบ่งเป็น2ส่วนก็คือส่วนเอาไว้ใช้งานตามปกติกับส่วนที่จะใช้เป็น hard drive หลักของเครื่อง Xbox 360นะครับก็มาต่อในพาร์ทนี้นะก็คือจะสอนวิธีการลงตัว DLC ส่วนเสริมของเกมนั่นเองนะครับกับตัว title update นะครับเพื่อให้ตัว DLC มันใช้งานได้นะครับมันมีวิธีการยังไงก็ติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้อาจจะมีความยาวค่อนข้างสูงนะครับสำหรับเพื่อนๆหรือพวกคุณคนไหนที่พอจะเข้าใจในเทคนิคต่างๆในส่วนตรงนั้นแล้วก็สามารถข้ามไปได้เลยนะครับเอาล่ะเราไปดูกันที่ซอฟต์แวร์ที่จำเป็นนะครับบน PC หรือโน้ตบุ๊กกันก่อนเลยที่เราเป็นต้องใช้นะครับ2ตัวนะครับตัวแรกก็คือตัวนี้นะครับโปรแกรม 360MP นะครับเป็นขอเรียกสั้นๆว่าเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับเช็คไฟล์ของเพื่ อเช็คในตัวของ Title ID แล้วก็ Media ID นะครับรวมไปถึงข้อมูลต่างๆในการไลฟ์ลงไลฟ์เกมลงแผ่น DVD เพื่อนำไปเล่นกับเครื่องนะครับก็จะสามารถใช้โปรแกรมตัวนี้ได้นะครับเอาล่ะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวโปรแกรมในการจำข้อมูลลงฮาร์ดไดรฟ์นะครับนั่นก็คือโปรแกรม Horizon นะครับตัวนี้ซึ่งตัวโปรแกรม2ตัวนี้เป็นฟรีแวร์หาโหลดได้ทั่วไปในเว็บไซต์นะครับก็เข้าไปใน Google แล้วก็พิมพ์ชื่อโปรแกรมเข้าไปเลยนะครับ 360MP นะครับแล้วก็ตัว Horizon นะครับ2ตัวพอเรามีซอฟต์แวร์เรียบร้อยแล้วเราโหลดดาวน์โหลดมาติดตั้งบนเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องทำการหาโหลด DLC ที่พวกคุณน่ะต้องการที่จะเล่นนะครับเว็บไซต์ก็ได้ให้ไปแล้วในพาร์ทที่แล้วนะครับก็ย้ำอีกทีนึงแล้วกันก็แนะนำเป็น www.xbox360iso.com เป็นรู้สึกว่าจะเป็นเว็บไซต์นอกนะครับก็ลองหาโหลดดูแล้วกันมีเยอะที่สุดแล้วเท่าที่ผมเคยลองโหลดมานะครับเอาล่ะพอเราได้ตัว DLC มาเรียบร้อยนะครับเราก็ต้องทำการเช็คข้อมูล DLC นิดนึงนะครับแล้วก็เช็คตัวเกมนิดนึงเพื่อที่จะให้มันเล่นกันได้นะครับก็อะไรต่อล่ะไปที่ซอฟต์แวร์นะครับไปที่ซอฟต์แวร์ตัว 360MP ก็คืออันดับแรกเมื่อเรามีซอฟต์แวร์แล้วมีตัวเกมมี DLC แล้วนะครับเราต้องใช้โปรแกรมตัวนี้นะครับในการเช็ค Media ID เพื่อที่จะไปโหลดตัว Title Update เข้ามาใส่ในเกมเพื่อให้มันใช้งานได้นะครับเพื่อให้ DLC ของเราอ่ะมันใช้งานกับเกมของเราได้นะครับถ้าอธิบาย Title ID สั้นๆง่ายๆนะครับก็คือให้เพื่อนๆนึกถึงเกม PC นึกถึงเกม PC ที่มันจะต้องมีไฟล์ที่เขาเรียกว่าแพทพวกแพทซ่อมแพทส่วนเสริมอะไรก็แล้วแต่ตัว Title Update จะทำหน้าที่คล้ายๆกับตัวแพทนะครับก็คือจะเป็นส่วนแก้ไขข้อมูลต่างๆในเกมนะครับไม่ว่าจะเป็น User Interface นะครับหรือเนื้อเรื่องหลักเนื้อเรื่องรองอะไรก็แล้วแต่นะครับในตัว DLC ในตัวเกมนั้นๆ นะครับก็คือจำเป็นมากนะครับซึ่งไอตัว Title Update เนี่ยมันจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อเรามีไฟล์ที่มีไฟล์ที่มันเป็นตัว Media ID ตรงกันกับตัวไฟล์เกมของเรามันตัว Title Update มันจะถึงทำงานได้นะครับให้เพื่อนๆเปิดขึ้นมานะครับมันมีโหมดย่อยอะไรเพื่อนๆยังไม่ต้องสนใจนะให้พวกคุณเข้ามาดูที่หัวข้อ Media Info ครับ /update นะมันจะมีโหมดย่อยอยู่5ส่วนนะครับขออธิบายนิดนึงเลยแล้วกัน5ส่วนสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับส่วนแรกก็คือจะให้มันอ่าน Media Info หรือ Media ID อ่ะนะจากไฟล์ ISO นะครับก็คือถ้าคุณโหลดเกม Xbox จากเว็บไซต์อะไรก็แล้วแต่โหลดมาแล้วมันเป็นไฟล์ ISO นะครับก็ให้มาคลิกเลือกอันนี้นะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างให้ค้นหามา
แต่ถ้าคุณออกไม่ได้อีกเวนแต่ถ้าคุณไปโหลดมาเป็นไฟล์ในรูปแบบ DVD RIP นะครับ DVD RIP อ่ะก็ให้มาเลือก Read Media Info From Default.xex นะครับก็คือให้มาคลิกที่ตัวนี้แล้วมันก็จะให้เบราว์หาหน้าตาไม่ใช่เบราว์หาไฟล์เกมตัวนั้นเหมือนกันนะครับอีกตัวนึงไม่เคยใช้เหมือนกันแต่ว่ามันจะเป็นตัวที่ให้ Read Media ID Media Info นะครับจากตัวโปรแกรม 360MPนะครับตัวไฟล์ของโปรแกรมอ่ะผมไม่แน่ใจเหมือนกันตัวนี้เพราะผมไม่ค่อยได้ใช้ส่วนมากนะจะใช้3ตัวนี้ ISO default.xex กับตัวเนี้ยนะพออันดับต่อมาอันนี้เมื่อกี้ถึงนี้แล้วใช่ป่ะมาฝั่งนี้ต่อก็คือถ้าเกิดคุณไปโหลดไฟล์เกมมาในรูปแบบ GOD หรือ God Game on Damage นะครับก็คือให้มันเลือกให้มันอ่าน Media Info จากไฟล์ God ไฟล์ GOD All Arcade File นะครับพวกประเภทเกม Light Arcade หรือประเภทเกมเกม On Damage ไฟล์ God อ่ะคุณก็มาติ๊กอันเนี้ยมันก็ให้แล้วก็ค้นหาเอานะครับในส่วน Criterion ตัวนี้นะครับผมจะใช้ตัวเนี้ย Read Media Info นะครับก็คือผมส่วนมากเกมที่ผมโหลดมามันจะเป็น DVD RIP เพราะว่าผมคิดว่านะมันจะมีขนาดน้อยกว่า ISO อยู่พอสมควรเลยล่ะก็จะใช้เป็น DVD RIP นะครับไม่ยากครับก็คุณก็คลิก Read Media นะครับแล้วก็ไปเราหาเกมที่ต้องการจะให้มันเช็ค Media ID Media Info อ่ะนะครับในที่นี้ขอเรียก Media ID แล้วกันนะจะได้ไม่งงผมจะเข้าไปที่เกม Call of Duty Black Ops 2นะครับแล้วก็ให้มันเลือกให้มันรันจากไฟล์ default.xex นะครับแล้วกด open แล้วก็รอมันแป๊บหนึ่งนะครับมันก็จะมีแถบเพิ่มขึ้นมานะครับ2 3 3 4ช่องช่องแรกก็เป็นชื่อเกมช่องที่2ก็จะเป็น title ID นะครับ title ID มันก็จะเป็นเหมือนบาร์โค้ดนะครับที่แสดงเป็นรหัสของเกมนั้นๆไม่ว่าเกมนั้นๆจะเป็นโซนอะไรก็แล้วแต่คือตัว Title ID Title ID มันจะเหมือนกันหมดสิ่งที่แตกต่างก็คือตัว Media ID อ่ะครับคือมันจะเป็นส่วนที่แตกต่างในกรณีที่พวกคุณนะครับบ้านต่ออินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วคุณก็ไม่ต้องทำอะไรคุณก็คลิกที่ Search for update on xbuc.net มันก็คือมันจะทำการเชื่อมเว็บไซต์นอกให้เลยนะครับเพื่อทำการค้นหาตัว Title ID กับ Media ID ที่ตรงกับไฟล์ที่คุณได้คลิกเลือกไปนะครับแล้วมันก็จะขึ้นมาให้คุณดาวน์โหลดไอ้ตัวที่มันเป็นวันเดือนปีล่าสุดนะครับมามันก็คือจะเป็นตัวแพทหรือเป็นตัว Title อัปเดตล่าสุดแค่นั้นเองนะครับแต่ทีนี้มันจะมีอยู่บางกรณีนั่นก็คือตัว Media ID ของเราอ่ะมันอาจจะไม่อัปเดตแล้วแต่มันอาจจะไปอัปเดตในฝั่งของโซนอื่นแผ่นอื่นอธิบายเพิ่มนิดนึงไอ้ตัว Media ID อ่ะมันก็คือผมไม่รู้นะจริงๆแล้วมันหมายถึงอะไรแต่ในความเข้าใจผมอ่ะก็คือมันจะเป็นเหมือนเลขกำกับที่ใช้บอกว่าแผ่นตัวเกมแผ่นเกมนั้นๆอ่ะที่เราโหลดมามันเป็นโซนอะไรนะครับก็คือมันจะเป็นตัว Media ID เนี่ยกำกับนะครับก็มันจะมีบางเคสผมเคยเจอนะครับหาแบบนี้แหละแล้วเสร็จแล้ว DLC มันยังเล่นไม่ได้ปรากฏว่าก็คือตัว Media ID ของเราอ่ะมันไม่ได้ทำการอัปเดตแล้วนะครับมันไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นอะไรก็คือมันไม่ได้อัปเดตแล้วเราก็ต้องวุ่นวายไปหาใหม่ไปหาเกมใหม่ที่มันมี Media ID ที่คิดว่ามันน่าจะยังมีการอัปเดตอยู่อ่ะไปหาแผ่นใหม่อ่ะพูดง่ายๆไปหาแผ่นใหม่ที่คิดว่ามันยังมีการอัปเดตแพทอยู่นะครับแล้วก็ให้มันมารีดไฟล์ใหม่แล้วก็โหลดไตเติ้ลอัปเดตใหม่นะครับเอาล่ะเดี๋ยวพักตรงนี้ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาต่อกันผมได้ทำการถ่ายคลิปบางส่วนในการดาวน์โหลดนะครับจากหน้าเว็บไซต์ในกรณีมันเกิดเคสอย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกว่า Media ID ของเรามันไม่ใช่คือถ้าเราคลิกตรงนี้แล้วพอเราโหลดแล้ว Media ID ของเรามันไม่ใช่ของใหม่ล่าสุดมันก็จะมีวิธีในการไปเซิร์ชบนหน้าเว็บไซต์เลยนะครับโอเคครับกลับมาต่อนะครับตอนนี้ผมได้เปิดตัวหน้าต่าง Notepad ไว้แล้วต้องบอกนิดนึงไอ้ตัวนี้มันจะเป็นคลิปที่ผมได้ทำการอัดเผื่อไว้แล้วนะครับก็คือจะเข้าหน้าเว็บไซต์ไอ้ตัว Title Update ให้เพื่อนๆดูเนื่องจากตอนที่ผมอัดคลิปเนี่ยคือไม่ได้ต่ออินเทอร์เน็ตไว้ไม่ค่อยสะดวกนะครับก็คือเว็บไซต์จริงๆของมันอะที่ทางโปรแกรม 360MP มันลิงก์ไปแล้วก็ทางที่เราจะสามารถเข้าไปค้นหาเองได้นั่นก็คือwww.xbuc.net นะครับมันจะเป็นศูนย์รวม Title Update ที่ใหญ่ที่สุดนะครับน่าจะใหญ่ที่สุดแหละเพราะว่าเท่าที่หาดูมันก็มีอยู่เว็บเดียวอะน่าจะมี 1-2 เว็บนี่แหละนะยังไงพวกคุณก็ลองหาดูแล้วกันนะก็พอได้แล้วก็
ข้าไปนะครับแล้วเดี๋ยวหน้าตาเว็บไซต์มันจะเป็นประมาณนี้ครับตรงนี้มันจะให้ใส่ Media ID Title ID เข้าไปได้เพื่อที่จะค้นหาตัว Title Update ล่าสุดนะครับวิธีของผมนะครับก็คือผมจะทำการ Copy Title ID อ่ะพอเมื่อกี้เราเช็คไฟล์เสร็จแล้วใช่ป่ะเสร็จแล้วมันเราอ่ะจะได้ Title ID ขึ้นมาเราขอไฟล์ Title ID ก่อนCopy ปุ๊บเสร็จแล้วเราเอาไปวางในช่อง search แล้วก็กดปุ่ม search ให้มัน search หานะครับอันนี้คือ search หาเสร็จแล้วนะพอมัน search หาเสร็จปุ๊บมันก็จะมีแต่รายชื่อเกมของเรานะครับแล้วมันก็จะมีตัวเวอร์ชันเป็นเวอร์ชันเท่าไหร่แล้วมันก็จะมี COD Backlog Double ITU 10นะครับแล้วก็ TU 9 TU 8อะไรก็แล้วแต่แล้วก็เป็น region นั่นก็คือโซนของแผ่นแล้วก็วันเดือนปีที่มันทำการอัปเดตขนาดไฟล์นะครับพอเรา searchจากตัว Title ID ให้มันเรียงขึ้นมาหมดแล้วอันดับต่อไปก็คือให้เรากลับไปที่โปรแกรมมันอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะ copy ตัว Media ID อะครับเนี่ยในตัวอย่างนี้คือ054705474920A copy มานะแล้วก็ย้อนกลับไปที่ปกเว็บไซต์อีกทีกด Ctrl F บนคีย์บอร์ดนะครับให้มันมีหน้าต่างเนี่ยขึ้นมาอันนี้คือผมใช้โคมเป็นเว็บเบราว์เซอร์นะขึ้นมาแล้วก็วางไอตัว Media ID ที่เราครอบมาจากเมื่อกี้วางลงไปนะครับหน้าต่างของวินไม่ใช่หน้าต่างของตัวเว็บอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์อ่ะมันก็จะค้นหาให้นะครับพอมันค้นหาให้มีไฮไลท์ตรงไหนเราก็สังเกตดูแล้วให้เลือกไฮไลท์ที่อยู่บนสุดหรือตัวที่มันอัปเดตที่สุดเนี่ยอย่างตอนนี้ผมเช็คผมเซิร์ชไทเทิล ID เสร็จแล้วใช่ป่ะผมก็มาเซิร์ชMedia ID โดยการ Ctrl F อย่างที่บอกไปนะครับแล้วมันก็จะได้ตัวนี้ COD Backlog Double T ขอโทษ COD Backlog Double ITU 10นะครับ Region Free ออกมาเมื่อวันที่30เมษายน2013เวลา4โมงครึ่งนะครับขนาดไฟล์ 54.2 MB นะครับให้กดคำว่าปุ่ม Direct นะครับ Direct ก็คือกดดาวน์โหลดเข้ามาในเครื่องนะครับตัวเลขข้างหลังไม่ต้องไปสนใจมันเป็นจำนวนการกดดาวน์โหลดนะครับว่าดาวน์โหลดไปแล้วมันไม่ได้บ่งบอกอะไรนะครับคนดาวน์โหลดมากไม่ได้หมายความว่าตัวนั้นเป็นตัวที่อัปเดตล่าสุดนะครับให้คุณสังเกตตัวคำว่าเดทเนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็ดูวันเดือนปีเอานะครับต้องโหลดคือถ้าตัว DLC ของคุณมันเป็นตัวเก่าก็จริงแต่ผมแนะนำว่าให้โหลดไอตัว Title Update ที่เป็นตัวใหม่ที่สุดดีกว่านะครับเพื่อความชัวร์เอาละจบไปแล้วนะก็คือพอเราเช็ค Media ID เป็นไปโหลดเป็นนะครับในกรณีที่ขอย้อนกลับไปนิดนึงกลัวลืมเหลือเกินนะจริงๆแล้วอ่ะมันสามารถคลิกตรงเนี้ย Search for update on xbuc.net ก็ได้นะแต่ผมกลัวว่าไอ้ตัว Title Update ที่คุณไปโหลดมามันจะไม่ใช่ตัวที่มันเป็นอัปเดตล่าสุดนะครับก็อยากให้เพื่อนๆอยากให้เพื่อนๆเช็คนิดนึงโดยการเอาTitle ID ไปทำอย่างที่ผมทำเมื่อกี้เราจะได้ตัว Title ID Title Update ที่ชัวร์และแน่นอนที่สุดเราจะมั่นใจได้เลยว่ามันสามารถเล่นกับเครื่องเราได้นะครับเอาล่ะปิดไปที่ซอฟต์แวร์อีกตัวนึงครับก็คือตัวโปรแกรม Horizon นะครับเปิดมันขึ้นมาระหว่างรอมันรันผมก็จะเข้าไปที่โฟลเดอร์ของ DLC ที่ผมได้ทำการเก็บไว้นะครับรอมันรันสักครู่หนึ่งก็พอมาถึงขั้นตอนที่เราดาวน์โหลดไตเติลอัปเดตกับตัวเกมอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องมาจั๊มใส่ฮาร์ดไดรฟ์ของ Xbox นะครับซึ่งไอตัวฮาร์ดไดรฟ์ของ Xbox เนี่ยก็คือผมจะเอา External Hard Disk เนี่ยที่เขาว่ากันว่า External Hard Disk มันลง DLC ไม่ได้แล้วมันก็เล่นไม่ได้เนี่ยนะผมเอาไปแฟตกับเครื่องเอาไปฟอร์แมตกับเครื่อง Xbox นะครับให้มันมองเห็นเป็นฮาร์ดไดรฟ์ของมันซึ่งขนาดที่ได้ก็คือแค่32กิกทั้งซึ่งในความเป็นจริงแล้วผมแฟตให้มันให้ฮาร์ดดิสก์รูปเนี้ยมันเป็น300กว่ากิกนะครับแต่ว่าเครื่องมันจะมองเห็นแค่32ไม่ว่าเราจะแบ่งเป็นกี่พาร์ติชันก็แล้วแต่มันก็จะมองเห็นเราเป็น1พาร์ติชันนะครับเข้าใจนะครับก็คือไม่ว่าเราจะแบ่งใน PC อ่ะเราแบ่งฮาร์ดดิสก์ของเราอ่ะเป็น 3-4 พาร์ติชันก็แล้วแต่ขนาดความจุไม่เท่ากันแล้วก็เป็นฟอร์แมต30เป็นแฟต32แล้วด้วยแต่พอเราไปเสียบเข้ากับเครื่องคอนโซลเพื่อที่จะทำการฟอร์แมตฮาร์ดดิสก์มันจะมองเราเห็นแค่พาร์ติชันเดียวนั่นก็คือเราจะเปลี่ยนมันให้เป็นฮาร์ดไดรฟ์ Xbox ได้สูงสุดก็แค่32กิกเพราะฉะนั้นเพื่อนๆทำใจไว้เถอะนะครับ
้าไม่ใช่ internal hard disk ของมันก็คือเราจะใช้งานได้ถึงสุดแค่32 กิกนะครับเอาล่ะนี่คือหน้าตาของโปรแกรม Horizon นะครับวิธีการเอา DLC กับ Titan Update ลงนะครับมี2วิธีวิธีแรกเดี๋ยวลืมไปขออธิบายนิดนึงนี่อยากให้คุณสังเกตเนี่ยไฟล์ตัวเนี้ยไฟล์ตัวนี้มันคือไฟล์ Titan Update ที่เราได้ทำการโหลดมาจากเมื่อกี้นะครับมันก็คือมันจะไม่มีนามสกุลไฟล์แต่มันจะเป็นชื่อ TU แล้วก็เป็นตัวเลขภาษาเป็นตัวเลขรันนะครับชื่อไฟล์มันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับก็คือโหลดมาแล้วก็ให้จัดเก็บเป็นโฟลเดอร์ให้เรียบร้อยเลยเพราะไม่อย่างนั้นคือเราจะไม่สามารถเช็คได้เลยขอโทษมันเช็คได้ก็คือใช้ไอตัว360เมื่อกี้เช็คแต่ผมแนะนำว่าอย่าทำงานหลายขั้นตอนเลยพอเราดาวน์โหลดมาเราก็โหลดทีละอันแล้วก็เอาไว้ใส่ไว้ในโฟลเดอร์เดียวกันกับตัวเกมอะตัว DLC อะอย่างที่ผมทำเนี่ยก็คือเอามาใส่รวมกันใน Call of Duty Black Ops 2เลยนะครับจะได้รู้นั่นแหละเนี่ยไฟล์มันจะมีหน้าตาแบบเนี้ยไฟล์มันจะมาในรูปแบบของ Game on Damage อะGod, นะครับโอเควิธีการวิธีแรกเลยง่ายที่สุดบ้านที่สุดด้วยก็คือคลิกลากลงโปรแกรม Horizon เลยนะครับอันนี้ไม่ต้องตกใจโปรแกรมมันถามว่าผมมีไฟล์ตัวนี้อยู่แล้วต้องการเขียนทับไหมผมก็ตอบตกลงไปเพื่อให้คุณได้เห็นว่ามันจะมีขีดเขียวๆในโหลดอยู่นะครับพักหนึ่งขึ้นอยู่ขนาดไฟล์นะครับพอมันขึ้น follow package submit full นะครับ transfer to backlight โอเคไปปึ๊บเช่นเดียวกันกับตัว DLC นะครับก็คือเข้าไปในโฟลเดอร์เข้าไปในตัวไฟล์ GOD ของมันเลยนะครับแล้วก็ลากลงได้เลยเหมือนกันแล้วก็อีกวิธีนึงก็คือในกรณีที่คุณไปเล่นอะไรมันก็ไม่รู้แหละจนมันไม่สามารถลากลงได้นะครับก็ให้คุณมาคลิกขวานะครับที่ฮาร์ดไดรฟ์ของคุณแล้วเลือก Inject File นะครับใช้งานได้เหมือนกันแล้วคุณก็ไปเข้าไปในโฟลเดอร์ที่คุณเก็บ DLC ไว้อะแล้วก็เลือกมาสามารถเลือก2ไฟล์ก็ได้นะครับแต่ที่นี้เอาแค่ตัวเดียวพอมันมี 4-5-6 ไฟล์คุณจะก๊อปมารวมกันให้หมดแล้วค่อยคลิกลากลงทีเดียวก็ได้เช่นกันนะครับมันไม่จำกัดแล้วก็กด Open มันก็จะเหมือนกันเลยเหมือนกับเมื่อกี้อันนี้มันก็จะขึ้นถามก็คือมันมีอยู่ในฮาร์ดไดรฟ์ของผมแล้วผมต้องการจะเขียนทับไหมเพื่อให้พวกคุณได้เห็นวิธีการทำงานของมันผมก็จะเขียนทับไปอีกรอบนึงซึ่งมันไม่มีผลต่อเกมที่เราได้เล่นไว้แล้วมันคือส่วนเสริมของเกมมันไม่ใช่ตัวเซฟเกมนะครับลงซ้ำลงซากได้ไม่เป็นไรหรอกแล้วมันก็จะมีขีดเขียวๆรีโหลดขึ้นมาเนี่ยมันก็ขึ้นมาเหมือนการ transfer complete แล้วก็กดโอเคแค่นี้เองเสร็จแล้ววิธีการดาวน์โหลด Titan Update กับเอาข้อมูลนะครับลงฮาร์ดไดรฟ์ Xbox นะครับใน internal hard disk ไม่ใช่ขอโทษลงฮาร์ดไดรฟ์บน external hard disk ของเรานะครับแค่นี้เองเอาละก็ไม่มีอะไรแล้วแค่นี้เองพวกตรงนี้ก็อยากให้เพื่อนๆนะครับที่โหลดมาแล้วก็ให้ไปลองเล่นกันมันคือเหมือนประมาณแบบตัวมอดเสริมนะครับมอดเดอร์มอดเสริมอธิบายง่ายๆก็เหมือนแอคชั่นรีเพย์ครับซึ่งมันจะต้องใช้ตัวเซฟเกมนะครับเซฟเกมในการมาทำนะครับก็อาจจะมีประมาณเหมือนเลือดไม่ลดเงินเต็มอะไรประมาณเนี้ยนะครับคล้ายๆ Action Replay สมัย PlayStation นะครับอันนี้มันเป็นเกมมอดเดอร์นะครับก็ลองเล่นดูนะไงก็คงไม่มีอะไรแล้วล่ะถ้าเป็นเกี่ยวกับการ transfer ข้อมูลนะครับกับการดาวน์โหลด Titan Update ก็คงจบลงเพียงเท่านี้เดี๋ยวไปต่อกันพาร์ทที่3มันจะต้องใช้ซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งนะครับบนเครื่อง Xbox เพื่อที่จะทำการปลดล็อกตัว DLC ที่เราเพิ่งจำลงไปอ่ะให้มันใช้งานได้นะครับโอเคยังไงเดี๋ยวต่อพาร์ทหน้าโอเคสวัสดีครับ